ป็นผู้ที่ทุกคนอ่ะรู้จักดีเลยว่าเป็นคนที่ทำงานหนักมากสำหรับอาจารย์จตุพลเนาะโอ้โหใช่ครับต้องบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมคือเห็นกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วก็นึกอยู่ว่าอาจารย์สุขภาพดีเสมอใช่เพราะก็เนี่ยละยืนอยู่ตอนนี้ยังรู้สึกเลยว่าเปิดทีวีกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังเจออาจารย์ทุกๆอาทิตย์เนาะดูอาจารย์ยังหนุ่มยังฟิตยังเฟิร์มอยู่เลยอาจารย์มีปัญหาสุขภาพก่อนหน้านี้บ้างไหมคะเมื่อก่อนตอนใหม่ๆนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าออกกำลังประจำนะครับแล้วก็งานเราทำทุกวันนะครับบางที2 3งานก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะร่างกายมันยังสมบูรณ์อยู่เช้ายันดึกถูกต้องไม่เป็นไรเลยแต่นี้พอระยะมันผ่านไปเราไม่ค่อยดูแลตัวเองปรากฏว่ามีอยู่ครั้งนึงเราตื่นนอนมาจะไปทำงานปรากฏมีอาการหน้ามืด อยู่ดีเฮ้ยบ้านมันหมุนน่ะใครเป็นป่ะไม่ทราบคือถ้าเราลุกเร็วๆปั๊บเนี่ยมันจะงงๆแล้วก็คือถ้าไม่เกาะเนี่ยหัวล้มแน่นอนยังไม่ถึงวัยไม่เป็นเลยนะอันนี้ล้มไปเลยค่ะหลับไปเลยค่ะใจเย็นนะครับผมไม่ต้องเกี่ยวกับน้ำหนักนะครับแล้วพออาจารย์เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าแหมแค่หน้ามืดเองสำหรับตัวอาจารย์มันเป็นสัญญาณยังไงบ้างมันคือบ่งบอกเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างว่าสุขภาพเราไม่ค่อยดีเพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นถ้ามันเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วหน้ามืดประจำมันก็ว่าไปอย่างอาจารย์เป็นโรคความดันอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะมีไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงไหมคะเพราะว่าหลังจากที่ผมเป็นเนี่ยพอมีอาการหน้ามืดวิงเวียนแล้วมีความรู้สึกก็ต้องเกาะสักพักหนึ่งพอทุกอย่างนิ่งแล้วค่อยเดินต่อเนี่ยเราก็เริ่มไปตรวจสุขภาพว่าไอ้ที่เราบอกเฮ้ยเราแข็งแรงแน่นอนจริงหรือเปล่าปรากฏเราไปตรวจทุกอย่างก็ปกติความดันไขมันเลือดอะไรต่างๆทุกอย่างปกติหมดนะไม่มีนอกตรงน้ำตาลไม่เกินแต่ว่าอาการเหล่านี้มันเหมือนกับส่งสัญญาณมาเตือนเราบอกว่าเฮ้ยต้องระวังนะไอ้ถ้าอยู่ไม่ดูแลตัวเองดีๆเนี่ยถ้าเกิดมันสักวันมันเป็นมากกว่านี้แล้วไอ้การกลับไปที่เดิมจะลำบากคือมารู้อีกทีบางทีโอ้โหเป็นเยอะแล้วใช่ครับก็นั่นเป็นเหตุผลนึงหรือเปล่าคะที่อาจารย์ทำให้อาจารย์เนี่ยมาเลือกรับประทานถังเช่าใช่ครับค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสมุนไพรมีเยอะมากแต่ผมเนี่ยศึกษามาถังเช่าเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างจะมีสรรพคุณหลากหลายมากค่ะนะไม่ว่าเป็นเรื่องของระบบเลือดซึ่งไอ้ที่เราหน้ามืดเนี่ยมันเป็นไปได้เลือดมันอาจจะไปเลี้ยงสมองไม่ถึงหรือเปล่านะระบบระบบเลือดเราก็เลยศึกษาเสร็จพอมั่นใจปั๊บอ่ะก็ลองดูค่ะก็ลองรับประทานแล้วพอรับประทานตัวนี้รับประทานยังไงอะคะอาจารย์รับประทานครั้งละ1เม็ดครับตอนท้องว่างผมจะทานตอนเช้าก่อนอาหารค่ะแล้วผ่านไปประมาณกี่วันกี่อาทิตย์ถึงเริ่มรู้สึกหนึ่งเดือนก็คือ1กระปุกพอดีเพราะว่าใน1กระปุกมี30เม็ดครับรู้สึกยังไงบ้างคะปรากฏว่าอาการที่เราเคยเป็นอาการหน้ามืดวิงเวียนว่าลุกเร็วๆหรือว่าไม่ได้ระวังเนี่ยบางทีจะไปห้องน้ำนี่ต้องเกาะนะต้องเกาะให้ทุกอย่างนิ่งก่อนแล้วค่อยเดินต่อถ้าเราเดินไปเนี่ยซึ่งบางคนล้มไปหัวฟาดพื้นอะไรก็มีปัญหาได้อ๋อนี่นะมันอาจจะเป็นไปได้คือที่เคยได้ยินข่าวกันเนี่ยคุณผู้ชมว่าแบบอยู่ดีๆแบบคือไม่เคยเป็นโรคไม่เคยเป็นโรคประจำตัวมาก่อนอยู่ดีปุ๊บล้มแล้วป๊อกไปเลยป๊อกไปเลยแล้วพอกิน1เดือนปุ๊บมันคือไม่มีแล้วไม่มีอาการนี้เลยแล้วสิ่งที่ตามมาคือช่วงหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกบางทีตื่นมาค่อนข้างอ่อนเพลียมีความรู้สึกมันไม่ค่อยสดชื่นคืองานเราต้องใช้สมองอ่ะต้องพูดทุกวันนะครับปรากฏว่าเอ้ยคราวนี้มีงาน 2-3 งานสบายเลยกลับบ้านน้ำมันยังเต็มถังอยู่ก็ยังโอเคแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากใช่เลยครับนี่แหละครับน้ำมันเต็มถังของอาจารย์นี่นะครับกับถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B นั่นเอง